ดีดีขอชี้เป้าเจ้าเด็ดค่ะปกตินี่ถ้าเราจะซื้อขนมปังสักชิ้นหรือเบเกอรี่สักชิ้นนะคะคุณผู้ชมราคาที่ถูกแล้วก็น่าจะอยู่ที่10บาทใช่ไหมคะแต่10บาทที่ดีไม่ขายเพราะว่าขายเบเกอรี่ชิ้นละ4บาทเท่านั้นตามไปเช็คพิกัดกันเลยค่ะมาแล้วค่ะนี่เลยนะคะร้านลับถูกและดีมีอยู่จริงค่ะอยู่ที่ร้านกลางนาเบเกอรี่อำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีที่ประกาศกล้องอย่างชัดเจนเลยนะคะว่าเขาขายขนมปังในราคาชิ้นละ4บาทเท่านั้นคุณผู้ชมคะนี่ชิ้นไม่ใช่เล็กๆนะนี่เป็นราคาที่ขายสวนกระแสเศรษฐกิจจริงๆค่ะราคาถูกแล้วแถมยังมีให้เลือกอีกมากมายอีกต่างหากนะคะทั้งขนมปังหน้าหมูยองไส้กรอกไส้ครีมขนมปังสังขยาขนมปังไส้ใบเตยมีขนมปังพิซซ่ามีเค้กกล้วยหอมคุกกี้แซนด์วิชแล้วก็มีแฮมเบอร์เกอร์ด้วยค่ะการันตีนะคะว่าอร่อยแน่นอนค่ะเพราะว่าคุณผู้ชมค่ะคนที่ทำนี้นะคะเป็นถึงอดีตเชฟโรงแรมและเชฟสายการบินดังนั่นก็คือคุณนพวงศ์เฉลยขุนอายุ45ปีท่านนี้เลยเล่าให้ฟังนะคะว่าก่อนหน้านี้ตัดสินใจพาภรรยาหิ้วกระเป๋ากลับบ้านเกิดมาที่จังหวัดอุทัยธานีใช้ชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายนะคะก็อยู่กับครอบครัวที่ประกอบอาชีพทำนาเป็นหลักก่อนตัดสินใจใช้ความสามารถที่ดีหันมาทำขนมปังเบเกอรี่ขายกลางทุ่งนาแล้วขายเพียงชิ้นละ4บาทเท่านั้นค่ะจุดเด่นก็คือทำสดใหม่วันต่อวันไม่ใส่วัตถุกันเสียแม้ว่าต้นทุนวัตถุดิบตอนนี้จะปรับขึ้นราคาบ้างนะคะแต่ก็ยังคงยืนหยัดขายในราคา4บาทเท่าเดิมแต่ปรับตัวด้วยการทำยอดการผลิตให้มากขึ้นเพื่อให้ได้กำไรเท่าเดิมนะคะเน้นปริมาณนั่นเองคุณผู้ชมคะทุกวันนี้นะคะก็ทำยอดขายวันละ 1,000 ถึง 1,500 ชิ้นกลุ่มลูกค้าหลักนะคะก็จะเป็นร้านค้าสหกรณ์ของโรงเรียนนะคะเด็กๆก็จะชอบนะคะแล้วก็มีร้านค้าในหมู่บ้านนะคะรวมไปถึงรับจัดชุดเบรกส่งตามพิธีต่างๆนะคะของหน่วยงานราชการด้วยค่ะทำแบบนี้นะคุณผู้ชมมาดูกำไรกันสักหน่อยกำไรนะกำไรต่อวันสูงสุด800บาทนะบางวันก็500บาทเฉลี่ยกันไปค่ะเขาบอกว่าแม้กำไรจะน้อยนะคะแต่ว่าคุณนพวงศ์เนี่ยกลับบอกว่าก็เป็นรายได้ที่ตัวเองนั้นภาคภูมิใจมากนะคะที่ได้ดูแลครอบครัวแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่รักควบคู่ไปด้วยคุณผู้ชมขาแจกพิกัดอีกรอบ4บาทมีอยู่จริงนะคะเบเกอรี่ที่นี่ที่ร้านกลางนาเบเกอรี่อำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีก็ไปปักหมุดอุดหนุนคุณนพวงศ์กันได้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ